สวัสดีครับลุงกระเสียนว่าไงทิดมากมีอะไรหรอวันนี้ผมมีปัญหามาถามครับคือผมจะถามว่าพระพุทธเจ้ามีไหมครับเอามีแน่นอนรู้ได้ยังไงครับถ้าลูกเมียของทิดมากเสียชีวิตทิดมากก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ใช่เลยครับทิดมากไม่ได้ติดยาเสพติดใช่ไหมอ้าวก็ใช่สิครับทิดมากมีความสุขใช่ไหมก็มีความสุขก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะมันเฉยๆอ่ะไม่ได้คิดถึงอะไรมันเลยนั่นแหละนิพพานจากยาเสพติดอารมณ์นิพพานเป็นอย่างนั้นแหละโหแต่ถ้าทิดมากติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดทิดมากจะเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาคนก็ใช่สิตายเลยแล้วโหนรกเลยนั่นแหละมันเป็นการบ่งบอกได้อย่างดีว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะเหตุผลต่างๆที่ลุงได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนนี้มีจริงถูกต้องนั่นก็แสดงว่าผู้ที่ให้คำสอนนี้ต้องมีจริงจะเรียกผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ผู้นั้นผู้ที่ให้คำสอนนี้ต้องมีจริงเออใช่ถูกต้องแล้วครับ